วัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Toyota ตัวรีเจนเดอร์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัวรีเจนเดอร์นะครับโดยใช้ลำโพง JBL ของเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการตัดเจาะนะครับใช้ลำโพงเดิมๆนะครับแต่เราได้ทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพง JBL นะครับทำงานนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดนะครับในรถ Toyota Legender นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับซึ่งเป็นของ JBL นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดของทางทีมงานอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราได้ทำการอัปเกรดนะครับ1นะครับเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพง JBL ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการและเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับก็คือการสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าพวก reflection เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นครับเลือกใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อ Calibate นะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ำหนักเบาสังเกตไหมครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเห็นครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูการซับเสียงดูนะครับเห็นไหมฮะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก White Spacing เลยนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพง JBL เนี่ยที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยหลังจากที่เราทำการอัปเกรดโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับวันนี้นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับเราใช้ลำโพงเดิมนะครับเป็นซึ่งเป็นของ JBL ครับสิ่งที่เราได้ทำการอัปเกรดเข้าไปนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อนะครับไปแดมนะครับเพื่อให้โครงสร้างเจ้าตัวบอดี้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพง JBL นะครับเพื่อทำงานให้ได้ความถี่ที่เราต้องการแล้วเรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเห็นนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานอวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นนะครับเลือกใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อ Calibate นะครับมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ำหนักเบาเห็นครับเวลาแดมปุ๊บเห็นครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นำนะครับเทคนิคในการสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วดูการซับเสียงเห็นไหมครับเห็นนะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white spacing เลยนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพง JBL ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเนี่ยเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับเรามาดูในส่วนนะครับในการอัปเกรดนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับที่มากับเจ้าตัว Legender นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์นะครับก็คือใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับเนื่องจากเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดค่าพวกนะครับพวก reflection นะครับก็คือนะครับการสะท้อนค่อนข้างสูงแล้วก็มีการสั่นกระพือพวกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการอัปเกรดนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflectionนะครับเห็นนะฮะดูขั้นตอนแล้วที่ในการแดมเห็นครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อ Calibate มาทำการติดตั้งเห็นครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักเบาครับเราแดมพวกมันจะขึ้นหลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับของ JBL ตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับ
ในรถ Toyota ตัว Legender นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการออกแบบตัวชุดแผงฟิวนะครับมีความสำคัญมากนะครับต่อการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงรถยนต์เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์และชุดนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับเราจะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเห็นนะครับนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราทำการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวครับเรามีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิวนะครับก็จะเวลายึดปุ๊บก็จะแข็งแรงนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนแล้วดูนะครับมาตรฐานในการวายสายที่ได้มาตรฐานทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์และชุดนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับซึ่งระบบพึ่งเสียงนะครับก็เป็นของทางค่าย JBL นะครับซึ่งให้คุณภาพเสียงก็ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในการฟังของเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านนะครับก็มีสไตล์การฟังคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender นะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมป์นะครับเพื่อให้ตัวลำโพง JBL นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการครับในการติดตั้งแผ่นแดมป์นะครับชุดหน้าชุดหลังและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์นะครับวันนี้เราได้ทำการติดตั้งของทางค่าย Alpine นะครับเพื่อนำสัญญาณจากตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวโปรเซสเซอร์นะครับก็ยังมีภาคขยายนะครับมาไดซ์ตัวลำโพง JBL นะครับให้ทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับสำหรับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีตัวนะครับแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA ฮะเพื่อการปรับแต่งค่าพารามิติกมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพง JBL เดิมๆเนี่ยที่มากับเจ้าตัว Legender เนี่ยหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงของเจ้าตัวลำโพง JBL ดูนะครับI would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.Andที่เราทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับเจ้าตัวลำโพง JBL ที่มากับเจ้าตัว Legender เห็นครับเราได้นำอุปกรณ์ก็ไปไดร์นะครับให้เจ้าตัวลำโพง JBL นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการเห็นไหมครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับการฟังสำหรับเป็นการผ่อนคลายนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์
และที่ประเด็นสำคัญนะครับตำแหน่งในการนั่งฟังนะครับไม่ว่าเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือนั่งแถวที่2นะครับเราจะได้มิติแล้ววิธีเสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Legender คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Legender นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ High End งบประมาณไม่สูงมากใช้ลำโพงเดิมๆนะครับที่เป็นของ JBL นะครับมาทำการอัปเกรดนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ High End เหมือนรถ Toyota Legender คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ